เมียแจ๊สสุดภูมิใจน้องแตงโมลุ้นติดทีมชาติแต่ถ้าไม่ติดเจอสิ่งที่ชอบได้พอใจแล้วเปิดคลิปเจ๋งมากน้องแตงโมลีลาไอสเก็ตตื่นเต้นกรรมการยกป้ายเมียแจ๊สสุดภูมิใจน้องแตงโมลุ้นติดทีมชาติลูกสาวไม่ติดไม่เป็นไรแค่หาสิ่งที่ชอบได้พอใจแล้วแจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สชวนชื่นเผยโมเมนต์น้องแตงโมลูกสาวพร้อมผลการสอบไอสเก็ตสุดภูมิใจในตัวลูกสาวพร้อมทั้งเด็กๆผู้ทำตามฝันด้วยว่าสอบวัดระดับเลเวล 2-3 ผ่านแล้วสเต็ปต่อไปปลายปีเลเวล 4-5 และต้นปีหน้าสอบเลเวล 6ถ้าผ่านก็จะติดทีมชาติมีเวลาแค่1ปีเพื่อทำความฝันของตัวเองสู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนเอาใจช่วยค่ะโค้ชก็สู้มากเพื่อเด็กๆส่วนที่โมจะติดหรือไม่ติดนี้ไม่สนใจแค่ตอนนี้มีจุดยืนและหาสิ่งที่ชอบได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะแอดลูกแคทเตซาร่าแอดปุณณาดาโปรมี่ออโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและให้กำลังใจน้องแตงโมสวยและเก่งมากด้วยโดยแจงยังโพสต์คลิปลีลาไอสเก็ตลูกสาวพร้อมแคปชั่นความลุ้นของแม่ว่าตื่นเต้นสุดคือการยกป้ายของกรรมการเบลมนัญญาจูงมือเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาเพื่อนแก๊งเกิร์ลลี่เบอร์รี่เฮถือเลิกดีเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นสำหรับเบลมนัญญาลิ่งเสถียรหรือเบลเกิร์ลลี่เบอร์รี่จูงมือแฟนหนุ่มนอกวงการวินอินทาระแต่งงานหลังฝ่ายชายคุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า3ปีคนนี้นี่แหละคนที่ใช่เรียกว่าวันนี้เจ้าสาวสวยที่สุดในงานทั้งในลุคชุดไทยรวมถึงชุดเจ้าสาวทางด้านเพื่อนสนิทแก๊งเกิร์ลลี่เบอร์รี่ได้แก่กิฟซี่วนิดากิฟซ่าปิยาและแนนนี่ภัทรนันต่างมาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานรักให้กับเพื่อนพร้อมกับโพสต์รูปหมู่ด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มงานนี้เบลเจ้าสาวถึงกับปลื้มปิติน้ำตาคลอเจ้าบ่าวถึงกับต้องเอาทิชชู่ซับน้ำตาแห่งความสุขให้ทางด้านคนในวงการรวมถึงญาติเพื่อนสนิทและแฟนคลับต่างอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขกันไปนานๆไม่ทนดีเจอ๋องเดือดแทนปกป้องปล่อยโอ๊กหลังโดนแซะแรงเรื่องแต่งงานเมื่อไรจะแต่งงานเสร็จดีเจอ๋องเข็มมรัตเดือดแทนฟาดชาวเน็ตปกป้องปล่อยโอ๊กหลังโดนแซะแรงเรื่องแต่งงานถือเป็นงานแต่งงานที่สวยอลังการและถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมากสำหรับงานวิวาของปอยตรีชดากับนักธุรกิจหนุ่มโอ๊บรรลุหงหยกที่เข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นชื่นมื่นตามประเพณีบาบาย่าหยาประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมภูเก็ตโดยสาวปอยสวมชุดแต่งงานชาวพื้นเมืองภูเก็ตสมัยโบราณสวยสง่างามมากรวมถึงสวมหัวกวนซึ่งเป็นมงกุฎดอกไม้ไหวทองคำที่สั่งทำพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อการงานแต่งงานของปอยโอ๊กโดยเฉพาะพร้อมกับเครื่องประดับอัญมณีทั้งกำไลทองคำประดับเพชรพลอยและสร้อยคอจากนั้นปอยโอ๊กได้มีการจัดเลี้ยงพิธีฉลองงานแต่งณบ้านอาจ้อจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกมากรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ไม่วายปอยโอ๊กกลับโดนแซะถึงเรื่องงานแต่งงานว่าเมื่อไหร่ปอยจะแต่งงานเสร็จขณะที่มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงอีกว่าอินงานแต่งมากแต่ไม่มีทะเบียนสมรสงงทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากไม่ขอทนออกมาฟาดเดือดคนที่สร้างงานแต่งปอยโอ๊กเป็นจำนวนมากรวมถึงดีเจอ๋องเข็มมรัตเดือดแทนเมื่อคนคอมเมนต์แซะปอยโอ๊กถึงเรื่องงานและฟาดเดือดคนแซะและปกป้องปอยโอ๊ก
ทันทีว่าเราต้องภาวนาให้คนที่เน้นคิดลบแบบนี้หมดทุกข์ให้ได้จิตใจเขาจะได้ยกระดับขึ้นเสียชัดออกเทคมีเอาเจ็บมาเยอะหารักแท้สายเปอารมณ์สูงสาวสาวว่าไงผลเศร้าเลยสายเปตัวจริงความต้องการสูงไม่อายคืนหนึ่งขอวันละ2ถึง3ดอกเสียชัดควงเอวออกรายการเทคมีเอาสาวสาวว่าไงโดนหลอกมาเยอะออกรายการตามหารักแท้ก็เศร้าอีกเสียชัดสายเปคนดังในโลกโซเชียลที่ผิดหวังเรื่องผู้หญิงมาเยอะเจ็บมาเยอะแม้ทุ่มเทเปให้ขนาดไหนก็มักจะโดนหลอกตลอดล่าสุดเสียชัดหรือธนาสิทธิ์สุขเกตมาออกรายการเทคมีเอาแนะนำตัวเองแล้วปิดท้ายติดตลกว่าตัวสั้นแต่อย่างอื่นยาวลองมาคบผมดูจะรู้ว่าผมน่ารักแค่ไหนเสียชัดเผยความในใจโสดมานานคนเข้าใจผิดว่ามีสาวสาวเยอะแยะไปถ่ายเอ็มวีไปทำงานเสร็จแล้วก็แยกย้ายไม่ได้ติดต่อกันโดนหลอกตลอดคุยกับใครสุดท้ายก็ให้โอนเงินเคยโดนหลอกคนหนึ่งเป็นล้านล้านลุ้นสาวสาวไม่ได้ดับไฟหมดดับไป17คนเหลือสาวสาว13คนที่ให้เสียชัดได้ยิ้มออกมามีลุ้นหารักแท้แล้วเสียชัดเผยความนิสัยรวยไม่ได้ให้เฉพาะผู้หญิงผู้ชายหรือคนที่ไม่มีใครก็ช่วยหมดตัวเองพอมีพอกินขุดหน่อกล้วยทุกวันพันหน่อแข็งแรงเตะปี๊บดังพร้อมพาไปดูห้องตอนนี้ห้องไม่ได้หรูแต่มีแฟนแล้วจะสร้างให้ใหญ่ๆไม่นอนหน้าเขาคนที่จะมาอยู่ไม่ได้ให้มาลำบากขุดหน่อกล้วยจะดูแลอย่างดีขอแค่รู้ใจกลับมาเสียชัดอาจจะอารมณ์สูงนิดหนึ่งถ่ายเทฮอร์โมนไม่อายนะวันละ 2-3 ดอกเบื่อแล้วคนเรียกเสียชัดสายเปย์อยากให้สาวๆเรียกที่รักมากกว่าสุดท้ายสาวๆฟังเรื่องราวของเสียชัดทั้งหมดแล้วสาวทั้ง13คนที่เหลือปรากฏว่าดับไฟกันหมดนาเน็กต้องประกาศผู้ชายคนนี้แบล็คเอาท์เสียชัดบอกความรู้สึกทิวๆปลอบใจตัวเองว่าเนื้อคู่ตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ข้างนอกไม่คิดอะไรมากสบายสบายอิงนำเพื่อไทยบุกถิ่นซอกราวบุรีรัมย์ชูนโยบาย3ปปราบยาเสพติดกัญชาอิงนำเพื่อไทยบุกถิ่นซอกราวบุรีรัมย์ชูนโยบาย3ปปราบยาเสพติดกัญชาเสรีหมอชนน่านพอโดนสกัดปราศัยสถานที่ราชการเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่5มีนาคมที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยพท.เขต10อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายพร้อมด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีนายอดิศรเพียงเกตแกนนำพรรคนายณัฐวุฒิใสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.บุรีรัมย์ทั้ง10เขตร่วมเวทีปราศัยท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังปราศัยจนล้นพื้นที่นายแพทย์ชนน่านปราศัยว่าเรายกทัพใหญ่มาพบพี่น้องพร้อมฝากผู้สมัครส.บุรีรัมย์ทั้ง10เขตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้มีคนมาฟังปราศัยหนาแน่นคับข้างเป็นหมื่นคนแม้สถานที่ถูกจำกัดคับแคบก็ตามก่อนหน้านี้เราได้ทำหนังสือใช้สถานที่ราชการคือศาลากลางที่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ไม่มีใครอนุญาตเราทำหนังสือขอไปทางโรงเรียนอนุบาลตอนแรกโรงเรียนอนุญาตแต่สุดท้ายกลับบอกว่ามีงานกีฬาสีสงสัยว่าจะมาจัดกีฬาอะไรกันกระทั่นหันเราจึงต้องมาใช้สถานที่ตรงนี้ดังนั้นขอขยายพี่น้องออกไปจาก 10,000 คนเป็น 100,000 คนและขยายออกไปทั้ง10เขตให้พักพอทอ
ได้หรือไม่นายแพทย์ชนน่านปราศัยต่อว่าที่ผ่านมาบุรีรัมย์ถูกครอบงำมากนานย้ำว่าถ้าไม่ได้แลนสไลด์250ที่นั่งขึ้นไปเราไม่สามารถเปลี่ยนบุรีรัมย์ได้และต้องปิดสวิตช์สว.เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไปส่วนนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองให้เงิน700บาท 1,000 บาทหรือ 3,000 บาทใครก็พูดได้แต่เรายืนยันว่านโยบายทำได้จริงและทำเป็นอีกทั้งประกาศว่าถ้าพรรคพอทอเข้ามาปัญหายาเสพติดจะต้องหมดไปขณะที่สอแพทองทานปราศัยว่าไหนใครบอกว่ามาบุรีรัมย์คนจะน้อยตนไม่ได้คาดอะไรอะไรแต่วันนี้คนมาจนล้นขอบเวทีตนดีใจที่พี่น้องบุรีรัมย์มาต้อนรับแน่นรู้สึกใจชื้นจริงๆตอนนี้ตนมีลูกและกำลังท้องอยู่ไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในประเทศที่มองไปทางไหนก็มีแค่ยาเสพติดแถมยังมีกัญชาเสรีมาอีกจึงไม่อยากให้กัญชาหาง่ายมองไปทางไหนก็เจอแต่กัญชาเราต้องปราบปรามด้วยการใช้3ปคือป.หนึ่งปราบยาเสพติดใครที่ผลิตหรือขายเจอเมื่อไรจับเมื่อนั้นป.สองเปิดการคุยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและคุยการค้าเสรีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าและป.สามเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยรักษาให้หายกลับมาเป็นลูกหลานของเราได้เหมือนเดิมคนบุรีรัมย์กล้าเลือกพรรคพท.หรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองหรือไม่ฝากเลือกพรรคพท.ทั้งจังหวัดนางสาวแพทองทานกล่าวส่วนนายณัฐวุฒิปราศัยว่ามาวันนี้ไม่รุกรานเปิดศึกกับใครซึ่งพรรคพท.เคยเป็นเจ้าของพื้นที่นี้มาก่อนเรารับพี่น้องกลับบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมบางคนบอกอยู่ที่นี่เกรงใจครูใหญ่เพราะบางพรรคการเมืองเขามีครูใหญ่อยู่ก็ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะพรรคเรามีผู้อำนวยการและครูใหญ่ต่อไปก็ต้องเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ผ่าดูนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตัดหน้ามาโดยตลอดจะไปจังหวัดไหนพลเอกประวิตรก็ต้องไปก่อนแต่พลเอกประยุทธ์มาแก้แค้นพรรคเรารู้ว่าอีก 2-3 เดือนนางสาวแพทองทานต้องคลอดและนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแต่พลเอกประยุทธ์ตัดหน้าไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกก่อนนายณัฐวุฒิปราศัยอีกว่าในอดีตลูกหลานถือแท็บเล็ตปันเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนถือบ้องกัญชาปันที่ผ่านเด็กนักเรียนตั้งวงกินเหล้าในโรงแรมแต่วันนี้เด็กวัย12นั่งยำกัญชาออกโซเชียลลงติ๊กต็อก